วันนี้พามาดูนะครับเราเรียกว่า Defense Show นะครับอยู่ที่เมืองทองนะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพยายามอธิบายข้างในนะงาน Defense and Security 2022นะครับปีนี้อั้นครับไม่ได้จัดโชว์มาเกือบ3ปีนะครับก็มีมาทั้งหมดนะฮะ11ประเทศนะรวมประเทศไทยเป็น12นี่เป็นบูธของประเทศจีนครับผมนะฮะนี่บูธของประเทศจีนก็จะแสดงเราเรียกศักยภาพว่าอีโคซิสเต็มในการลงข้างๆครับนี่ก็คือ ST นะครับ Singapore Technology นะครับแล้วก็มาดูบูธนี้กันครับ ATIL นะครับ ATIL วันนี้ไอ้รอบนี้เนี่ยนะฮะพาครับโดรนขนาดเท่าของจริงนะครับของจริงมาดูมาตั้งให้ดูเลยอันนี้ก็เป็นคอนโทรลนะครับสำหรับการนะครับควบคุมโดรนนะครับอันนี้ดูจากด้านหลังนะครับเอาของโดรนขนาดเท่าของจริงเนี่ยนะฮะมาดูถึง2เอาเข้ามาถึง2ลำบริเวณนี้เป็นบริเวณเลี้ยงรับรองนะครับสำหรับแขก VIP นะครับนะฮะแต่ส่วนแขกทั่วไปก็สามารถมีร้านทั่วไปได้นะครับสามารถทานได้อันนี้อาจจะวนไปวนมานะครับกลับมาที่จีนนิดหนึ่งนะครับอันนี้ด้านข้างของบูธของจีนนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะครับจีนนะครับอันนี้เขาโชว์ถึงนะฮะระบบนะฮะอีโคซิสเต็มของการลบนะครับในภาคพื้นดินนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนะครับอย่างเราเรียกว่ารันแฟตนะครับอย่างแบนก็วิ่งได้นะครับจำลองนั้นทาเลสก็จะเป็นระบบต่างๆนะครับที่ควบคุมนะฮะที่เราใช้อยู่ในเรือนะครับตัวนี้กลับมาที่เกาหลีครับเกาหลีก็มีของมาโชว์เยอะมากครับรอบนี้อาจจะทำเกาหลีเยอะหน่อยนะครับนะฮะเฮลิคอปเตอร์ต่างๆที่มีขับไล่ต่างๆเกาหลีนั้นก็มีลำนี้ F-35 นะครับคืออันนี้ไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นนะครับที่เขาเกาหลีขอลิขสิทธิ์ในการผลิตจากอเมริกาไปเพราะเคยมีเกาหลีเขาเคยผลิตรุ่นเราเรียกว่า AAV นะครับเป็น KAAV นะครับที่ผลิตในประเทศเกาหลีนะครับโดยลิขสิทธิ์ของอเมริกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พัฒนาอาวุธเหล่านี้นะครับล้ำหน้าไปมากพอสมควรรวมถึงเราเรียกว่าอาวุธที่เป็นติดตั้งนะครับกับเครื่องบินพวกจรวดว่าระเบิดต่างๆพวกนี้นะครับตรงนี้ก็มีเยอะพอสมควรวิดีโอคลิปตรงนี้ก็จะเป็นของทางเกาหลีนะครับถัดมาครับนี้น่าจะเป็นบริษัทไทยนะครับที่ผลิตลูกกระสุนนะครับขนาดต่างๆนะครับที่อยู่ข้างๆบูธของเกาหลีนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับทางทหารมาดูเยอะมาดูฝรั่งเศสกันครับฝรั่งเศสอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นปืนนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเรียกว่าซีซ่านะครับปืน155นะครับมิลลิเมตรซึ่งยิงได้ระยะทางไกลมากนะครับ MBDA ก็จะเป็นทำเกี่ยวกับมิสไซล์นะครับนี่ก็ของดีของแพงอย่างหนึ่งครับรอบนี้ก็จะมีนะฮะปืนนะครับขนาดต่างๆนะจากบริษัทต่างๆผมว่ามาเกือบทั่วโลกนะครับนะฮะมาโชว์ในงานนี้นะครับนะฮะAirbus ครับอันนี้อยากให้ดู Airbus ตัวนี้คลิปวิดีโอชุดนี้ของ Airbus นะครับมาดูตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยครับก็จะเป็นนะครับเราเรียกว่าเครื่องบินลำเลียงนะครับประเภทคล้ายๆกับ430ซึ่งในโลกนี้ก็มี2ประเทศนี้นะครับแต่ Airbus นี่เป็นของประเทศฝรั่งเศสนะครับสามารถลำเลียงนะครับขนาดเดี๋ยวไปดูสเปคกันจริงๆเนี่ยใส่ได้แทบทุกอย่างในโลกนี้ขนกันได้หมดขึ้นลงในระยะทางที่สั้นนะครับนะดูนะครับแล้วก็ถ้าบินไปจริงๆโดนเขาโจมตีก็ยังมีระบบนะดีคอยนะตัวล่อหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะครับนั่นก็นะ Airbus นะครับ LIG ครับทำอะไรครับก็มีหลายอย่างนะครับ LIG ทั้งเกี่ยวกับพวกกระสุนนะครับอันนี้โทษนะครับกระสุนนี้อยู่ข้างๆ LIG นะครับนะปุ่นแสงนะครับมีกลับมาที่ไทยนิดนึงกลับมาที่ LIG ครับ LIG ก็จะเน้นไปทางพวกจรวดมิสไซล์พวกนี้นะครับอันนี้ก็กลับมาเกาหลีนิดนึงตัวนี้น่าสนใจครับก็คือการนำนะครับระเบิดแล้วก็มีตัวร
ราเรียกว่าประคองระเบิดคล้ายๆเป็นตัวนำวิถีเป็น GPS นะครับที่พาระเบิดเนี่ยบินไปสู่เป้าได้ซึ่งตัวนี้ก็สามารถติดได้กับนะครับเครื่องบินหลายๆรุ่นนะครับนะฮะที่เขาอันนี้เป็นภาพที่เขาทดลองนะครับติดได้ตั้งแต่ F16 นะครับต่างๆพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นรูปแบบที่เขาบอกนะครับ LIG ของเกาหลีนะครับว่าตัวนี้สามารถประคองได้นี่ก็จะเป็นเราเรียกว่ากันเทอร์เน็ตนะครับกันเทอร์เน็ตนะครับนี่ครับมาจากนะปากีสถานก็จะเป็นนะฮะพวกเกี่ยวกับปืนต่างๆนะปืนกลปืนท่านปืนพกนะครับจะมีบริษัทต่างๆที่เป็นบูธเล็กๆอีกมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับนะฮะพวกยิงจรวดต่างๆเพราะฉะนั้นนั่นก็จะมีบริษัทเล็กๆมากมายแต่ตอนนี้มีโดรนนะฮะรู้สึกแทบทุกหน่วยงานแทบทุกบริษัทนะก็จะมีโดรนนะครับอันนี้กลับมาที่บูธของจีนนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆ AVAC นะครับของจีนนะประเทศเชสเกียที่ไหนไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็จะกลายเป็นบูธเล็กๆครับญี่ปุ่นก็มานะครับญี่ปุ่นมาแล้วก็ญี่ปุ่นจะตั้งบูธเล็กๆเอาไว้นะครับแล้วก็มีบริษัทต่อเรือรบญี่ปุ่นนะครับมาอันนี้ของคนไทยเรานะครับบริษัทชัยเสรีนะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างหนึ่งที่เราสามารถนะครับผลิตประกอบนะครับซึ่งเริ่มมาจากนะครับยางของสายพานรถสายพานลำเลียงต่างๆนะสามารถส่งออกได้ที่เห็นก็เมื่อกี้รถเนี่ยก็จะเป็นรถที่ซ่อมคืนสภาพนะครับผมอันนี้นะครับปืนนะครับร้านปืนที่อันนี้ของบริษัทในประเทศไทยนะครับนะฮะก็งานนี้จะมีบริษัทปืนมาโชว์เยอะมากๆเลยครับนะอันนี้ขวัญใจชาวบ้านครับขวัญใจประชาชนครับก็คือปืนนะครับก๊อกนะฮะเอามาโชว์ทุกซีรีส์นะครับอันนี้ที่บอกครับก็คือครับดาเมนครับเป็นรู้สึกเป็นบริษัทต่อเรือนะครับสัญชาติฮอลแลนด์ครับนี่ก็จะเป็นเครื่องยิงระเบิดนะครับนะฮะตัวนี้แล้วก็มีโดรนอีกแล้วครับท่านครับนะฮะไทยอาร์มครับไทยอาร์มก็เป็นบริษัทของคนไทยนะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นโชว์นะครับเราเรียกว่าปืนที่ใช้ในการแข่งขันครับนะฮะมีทั้งปืนยาวปืนพกนะครับที่ใช้ในการแข่งขันนะครับอันนี้เป็นปืนที่ใช้ในการแข่งขันนะครับนะฮะที่สำหรับพวกใช้ทีมชาติไทยต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็นำปืนรุ่นเก่าๆนะครับมาตั้งโชว์ให้ดูด้วยนะครับนะสวยมากครับนะฮะใครชอบเรื่องปืนนี้มางานนี้ก็คงจะสนุกนะครับนะฮะครับถัดไปก็เป็นของต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนยาวนะครับเราก็ดูกันก็คือมามากมายนะครับผมนะฮะบูธข้างหลังเมื่อกี้ก็เป็นของอิสราเอลนะครับปืนตัวนี้น่าจะของอิสราเอลด้วยนะยี่ห้อนี้นะครับก็มากันครบนะครับนะฮะอันนี้กับโค้กขับจากอเมริกานะครับก็นำปืนนะครับอันนี้ดูเอากล้องเล็งนะครับเอามาให้ติดกับปืนนะครับดูแล้วก็ตัวปืนนะครับก็นำเข้ามาโชว์นะครับแทบทุกรุ่นครับเอามาครบทุกรุ่นเลยครับแต่จะบอกได้อิสราเอลครับอันนี้มีของประเทศอิสราเอลนะครับ General Dynamic ก็เป็นเกี่ยวกับของไอ้อเมริกันนะครับพวกนี้ General Dynamic ก็จะมีนักไปทางรถถังจุดบริเวณนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่าอเมริกันพาวิเลียนนะครับก็รวบรวมบริษัทนะครับอเมริกันทั้งหลายนะครับที่ทำเกี่ยวกับนะฮะดีเฟนซ์หรือว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับมาโชว์รวมกันอยู่ที่นี่นะครับผมจาก US Pavilion นะครับเราก็มาดูฝั่งนะครับวันนี้ต้องขอโทษด้วยจำประเทศไม่ได้นะครับแต่ก็คือตัวนี้ก็ทำเกี่ยวกับพวกนะครับเกี่ยวกับอากาศยานนะครับอยู่ใน US Pavilion นะครับนะ
ก็มีพวกเกี่ยวกับบริษัทจากอเมริกามากมายนะครับที่มาออกงานในครั้งนี้ถือว่างาน Defense Show ในครั้งนี้ในประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับเพราะว่ามากันเกือบทุกเจ้านะครับหลังโควิดเนี่ยโค้ดของอเมริกาก็คือปืนนะครับเกี่ยวกับปืนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่านานแล้วนะครับที่ไม่เกิดงานเราเรียกว่าแบบนี้นะครับ3ปีโควิดที่เกิดขึ้นงานนี้ก็ถือว่าบริษัทนะฮะ Defense บริษัทผู้ผลิตอาวุธจากทั่วโลกนะครับก็มาบูธนี้ก็จะเป็นบูธของทางซาร์ฟนะครับผมซาร์ฟรอบนี้ก็เอาเกี่ยวกับพวกระบบบัญชาการรบในเรือนะครับที่เชื่อมต่อเรืออากาศนะครับทั้งทางเราเรียกว่าบกเรืออากาศนะครับระบบบัญชาการรบแบบอินทิเกชันนะครับเข้ามานะครับโชว์ให้ทุกคนได้ดูนะครับนะฮะและบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทของนะครับประเทศตุรกีนะครับนะฮะเป็นบริษัทของทางที่เราเรียกว่าอะไรรัฐบาลเขาปรับปรุงขึ้นมานะครับนะฮะก่อตั้งมานานแล้วตุรกีนี้ก็มีเราเรียกว่าอุตสาหกรรมทางทหารนี่เยอะมากพอสมควรนะครับบริษัทหนึ่งที่เราจอยด้วยก็คือบริษัท FNSS นะครับที่มีบริษัท BAE System เนี่ยถือหุ้นอยู่ด้วยถึง 49% นะครับก็ตุรกีมีอุตสาหกรรมครับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับเราเรียกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับส่วนทางบริษัทเราก็อาจจะเน้นไปทางการผลิตนะครับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่อย่างเช่นเรือรบหรืออะไรพวกนี้มันเรื่องเกี่ยวกับอาวุธที่เป็นเวเพิลก็คืออย่างเช่นปืนสั้นปืนกลยาวหรือว่าปืนขนาดหนักอะไรนี้เราอาจจะไม่สันทัดมากนักนะครับนี่ก็เป็นบริษัทของตุรกีนะครับที่ถือว่าเป็นบริษัทชั้นเราเรียกว่าชั้นแนวหน้าพอสมควรนะครับนะบริษัทนี้ก็จะอาศัยนะครับการถ่ายทอดนะครับเทคโนโลยีนะครับจากประเทศทางตะวันตกนะครับนะฮะเข้ามาแล้วก็มาพัฒนานะครับนะนี่ก็คือตัวที่เป็นการสร้างอุตสาหกรรมแบบหนึ่งของประเทศเขานะครับผมนะฮะอันนี้มาดูอีกบูธหนึ่งนะครับก็จะมาบูธของทางบริษัททางตุรกีเหมือนกันนะครับนะฮะตอนนี้ก็เราเรียกว่าเห็นธงตุรกีอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับ Turkish Aerospace นะครับซึ่งตัวนี้ที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกครับทั้งเทคโนโลยีทุกอย่างโดรนเครื่องบินขับไล่เครื่องบินฝึกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือประเทศตุรกีก็มีการนะครับลงทุนนะครับนะทำเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับพวกนี้มาพอสมควรนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับทางประเทศเกาหลีนะครับผมอันนี้กลับมาดูที่บูธของคนไทยเราบ้างนะครับอันนี้ของทาง DTI นะครับนะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเรานะครับนะ DTI ก็จะมีของมาโชว์เยอะพอสมควรโดยเฉพาะรถนะครับตัวนี้ที่ผลิตในประเทศไทยเป็นรถยนต์เกราะนะครับนะที่เหมาะสมที่จะใช้ในทางธุรกิจทางภาคใต้ของเรานะครับแล้วก็มีทางตำรวจการทำงานครับดาต้าเกียรติบริษัทดาต้าเกียรติซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยเรานะครับผมซึ่งคนไทยเนี่ยสามารถผลิตยานยนต์รถยานกรอบล้อยาง 4x4 ป้องกันกระสุนอันนี้ทดสอบนะครับระยะเบรกเราก็เคยผ่านมาแล้วนะครับการทดสอบระยะเบรกของรถ 4x4 ของบริษัทชอทวีเราก็เคยทำมาแล้วนะครับนั่นก็คือเราจะมีสนามทดสอบนะครับสำหรับพวกเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นแบบสนุกสนิทคล้ายๆ Transformer นะครับนะฮะในคลิปวิดีโอของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็คือถือว่านะครับเป็นบริษัทไทยนะครับที่มีการกับพัฒนาปรับปรุงนะครับยุทธภพกรนะครับนะฮะโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับจากทางต่างประเทศเข้ามาซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับตุรกีเมื่อกี้ครับที่ตุรกีเขาทำมาก็คือประมาณนี้มาดูครับบริษัทบางกอกด็อก
บริษัทอู่เรือกรุงเทพบริษัทที่ทางเราชอทวีจอยอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีแบบเรือของ OPB นะครับ OPB ในประเทศเราเนี่ยสร้างต่อเรือนะครับ Offshore Patrol Vessel ก็คือ OPB เนี่ยนะ2ลำนะครับโดยใช้แบบจากบริษัท BAE System นะฮะ BAE System วันนี้ก็มีตัวแบบเรือนะครับมาโชว์นะครับในรูปแบ็คกราวด์แล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวนี้ครับเราเรียกว่านะครับ M777 นะครับปืนนะฮะ105มิลลิเมตรหมายเลข OPB 552ลำนี้เรือก็คือเรือที่ชื่อประจวบคีรีขันธ์นะครับผมนะแล้วก็มาทางกลับมาทางยุโรปอันนี้ก็คือเป็นเราเรียกว่ากันเทเลตพวกนี้ก็จะเป็นปืนนะครับเอาไว้ติดตั้งบนเรือนะฮะปืนที่ติดตั้งบนเรือนะครับผมนะก็จะมีนะฮะดูจากวิดีโอก็จะเป็นระบบออโตเมติกนะครับปืนพวกนี้จะควบคุมจากห้องคอนโทรลนะครับข้างในเรือนะครับผมนะฮะกันเทเลตอันนี้สามารถติดตั้งบนรถเมื่อกี้ฮะ 4x4 ของเราเนี่ยก็สามารถติดตั้งเทเลตแบบนี้ได้นะครับนะฮะนี่เป็นรูปของแพลตฟอร์ม 4x4 ของชัยเสรีเรานะครับอันนี้ชัยเสรีนี่เขาทำตัว 4x4 เยอะมากนะครับนะวินดีเฟนเดอร์มีหลายรุ่นมากนะครับผมแล้วก็สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยนะครับมาดู Lockheed Martin ครับอันนี้ของไอ้กันนะฮะอเมริกาเลยนะฮะอันนี้ก็เน้นเรื่องเครื่องบินลบนะครับ F-16 วันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นการอัปเกรดมากกว่านะครับอัปเกรดเครื่องบินลบนะฮะ F-16 ครับผมนะฮะมาที่ US Pavilion ครับ US Pavilion ก็วนอยู่แถวๆนี้430นะครับผมนะฮะก็คล้ายๆกับของฝรั่งเศสเมื่อกี้เครื่องบินลำเลียงนะครับที่สามารถนะครับบรรทุกของได้มากมายนะครับผมนะนี่ครับ Smith & Wesson ตัวนี้ก็จะเป็นปืนนะครับของทางอเมริกันนะครับที่มีรูปแบบที่ผมคิดว่ามีที่คนไทยนะครับหน่วยงานราชการไทยชอบมากๆนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นนะครับหน่วยเราเรียกว่าอันนี้ยังไม่ใช่รถเคาะดูแล้วยังไม่ใช่รถกันกระสุนนะครับอันนี้เป็นเราเรียกว่ารถคอนโทรลนะครับนอกนั้นก็ยังมีร้านเล็กๆนะครับที่มาออกนะครับที่เกี่ยวข้องกับอาวุธอย่างเช่นตัวนี้ตัวสำคัญนะครับก็คือพวกสายไฟนะครับสายไฟคือดีเฟนซ์เนี่ยรถทางยุทธวิธีรถทางการทหารเนี่ยสายไฟก็มีเราเรียกว่าเป็นมิลสแตนดาร์ดหรือว่ามิลิทารีสแตนดาร์ดนะครับไม่ได้ใช้สายไฟธรรมดาบางท่านอาจจะถามว่า ทำไมรถทางการทหารมันถึงแพงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้สายไฟอุปกรณ์ทุกอย่างนะจะต้องเป็นมิลิทารีสแตนดาร์ดนะแทบทั้งหมดเลยครับผมจะเป็นตัวอย่างนะครับนะครับเราเรียกว่าพูดง่ายๆคือป้อมยามกันกระสุนนะครับกระจกปอกปอกขอดูแล้วอย่างหนาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่าตู้นะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับใช้ระบบกันกระสุนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สำหรับในภาคใต้หรืออะไรพวกนี้ก็ใช้น่าจะได้ใช้นะครับมีการทดสอบนะครับการยิงครับประตูครับนะฮะจะทดสอบการยิงกระจกนะครับต่างๆนะครับกระจกพวกนี้ยิงเข้าไปแล้วไม่มีบาดคมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวนะครับตัวนี้ได้นาโตสแตนดาร์ดด้วยนะครับมีการทดสอบด้วยระเบิดนอกจากพวกอุปกรณ์ต่างๆการลบแล้วมันก็ยังมีเกี่ยวกับพลานะครับคืออุปกรณ์นะครับแต่งกายนะครับตั้งแต่หมวกจนถึงรองเท้านะครับตัวเสื้อต่างๆนะครับที่มาออกร้านนะครับที่นี่มากมายนะครับผมคิดว่าก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับนะฮะที่ป้องกันนะครับเป็นตัวชุดนี้ฮะเช่นชุดนี้เป็นชุดนะฮะป้องกันระเบิดนะครับสำหรับบุคลากรที่เข้าไปกับทำงานเกี่ยวข้องกับระบบนะครับการป้องกันต่อสลักชนวนระเบิดต่างๆครับงานนี้ก็เป็น Defense Show ที่ถือว่ายิ่งใหญ่ครับพอสมควรเลยนะครับอย่าง
คนไทยบูธของชัยเสรีเราก็ไม่น้อยหน้าคนอื่นนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นบูธที่นะครับให้หน้าให้ตากับประเทศเรานะครับนี่ก็กลับมาที่ชัยเสรีในรูปแบบรถนะครับ 4x4 นะครับยานเกาะต่างๆนะครับให้ทุกคนได้รับรู้รับเห็นอันนี้ก็อย่างเช่นโดรนตัวเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกเข้ามาตรงนี้จะเป็นงานวิจัยนะครับของทางประเทศไทยนะครับเมื่อกี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นบริษัททอร์สผลิตนะครับปืนสั้นนะครับแล้วก็มีสุนัขด้วยครับตัวนี้ชุดสำหรับสุนัขเห็นไหมครับนี่ก็มีตัวนี้ด้วยนะครับนะชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับระเบิดนะครับป้องกันเรื่องระเบิดต่างๆมีนะครับนะการสื่อสารทางไกลมีหุ่นชุดนะครับที่เมื่อกี้เราอธิบายให้ฟังสำหรับเข้าไปทำงานนะครับกับอุปกรณ์อันตรายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถนะครับปืนใหญ่ที่ใส่ปืนใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นของกระทรวงกลาโหมนะครับนะที่เป็นเอาของเนี่ยพาวิเลียนตรงนี้จะเป็นของกระทรวงกลาโหมทั้งหมดนะครับนะ MOD นี่ก็ย่อมาจาก Ministry of Defense ของประเทศไทยนะครับนะฮะก็ถ้าท่านดูอันนี้เขาจำลองนะครับแบบของทางนะครับนะกระทรวงกลาโหมที่อยู่ข้างวัดพระแก้วมานะครับผมนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันนะครับข้างในก็จะเป็นอุปกรณ์ของผู้ผลิตนะครับของคนไทยนะครับส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับผมอย่างเช่นที่ทางกระทรวงผลิตเองนะครับหรืออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพลาธิการนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถครัวนะครับรถครัวสนามของนะพลาธิการนะครับที่เวลามีทหารออกไปรบนะครับออกไปปฏิบัติภารกิจต่างๆนะครับก็จะมีรถครัวพวกนี้ไปหรือแม้กระทั่งโดรนนะครับที่ใช้สำรวจนะโดรนที่ใช้สำหรับลำเลียงผู้ป่วยนะครับออกจากอย่างเช่นมีปัญหามีทหารรบบาดเจ็บหรือว่ามีซิวิเลียนนะครับอยู่บนเขาหรืออะไรก็สามารถใช้โดรนตัวนี้นะครับลำเลียงผู้ป่วยนะครับผู้บาดเจ็บออกมาจากนะฮะสถานที่ขับขันได้นะครับผมอันตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับผมนะฮะนอกนั้นก็ยังมีโดรนแบบที่ใช้การสำรวจเรือยางนะครับที่ใช้ในการซุ่มโจมตีต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมิสไซล์นะครับตัวนี้เป็นตัวจรวดนะครับที่พวกเรานะคนไทยเนี่ยสามารถผลิตได้เองนะฮะหรือแม้แต่นะโดรนสำรวจลำนี้ตอนนี้ทางกองทัพนี่ทำพวกโดรนเยอะมากเลยนะครับทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยมีการลงทุนเรื่องโดรนเยอะพอสมควรอันนี้ก็จะเป็นบูธของ DTI นะครับผมก็มีนะฮะเอียนมาเยี่ยมชมกันนะครับผม DTI ก็จะมีรถนะฮะจรวดหลายลำกล้องนะครับนะที่เราช่วยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยนะครับนะฮะมอตโต้ DTI คิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณอันนี้ก็คือ 4x4 ใช่ครับ 4x4 นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนะฮะในบูธตัวนี้นะครับนอกนั้นก็แทบจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับงานถือว่าเป็นงานที่ดีนะครับงานหนึ่งที่เราคิดว่าอันนี้เครื่องยิงระเบิดนะครับเป็นงานที่ดีงานหนึ่งที่ทำให้เราเห็นนะครับศักยภาพต่างๆนะครับในการพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยเราเองนะครับหรือแม้แต่ต่างประเทศนะครับผมปืนนะครับพวกปีนี้ปืนมาเยอะมากครับปีนี้ปืนมาเยอะมากนะครับแทบทุกยี่ห้อเลยโดยเฉพาะยี่ห้อไทยเองจากอินเดียนี่ก็มาเยอะพอสมควรคือปกติเนี่ยงานจะไม่มีคนเยอะขนาดนี้นะครับปีหน้า2023เราเจอกันที่6-9 เดือนพฤศจิกายนนะครับขอบคุณมากครับ